กำลังทำความสะอาดกุ้งจ้าจะทำกระจ่อมกุ้งครับปลาซิวค่ะเป็นปลาจ่อมเป็นปลาซิวแล้วก็ผสมกับกุ้งจ้ะกุ้งจ่อมปลากุ้งจ่อมทำความสะอาดอยู่ค่ะเก็บพวกเศษใบไม้พวกเศษหอยเศษลายล้างทำความสะอาดหลายๆรอบก่อนเดี๋ยวมารอติดตามตอนต่อไปลองดูบรรยากาศทุกคนสมาชิกวันนี้มีแต่หอยล้างกุ้งนะคะมีแต่หอยล้างกุ้งเดี๋ยวมาดูตอนต่อไปสดๆค่ะไปเอามาจากสุพรรณเขียวใกล้ๆค่ะปลาปลาเห็ดปลาแดกกินเองเด้อมื้อนี้เด้อสะอาดสะอาดทำกินเองสบายใจสบายใจเป็นปลากระดีค่ะไปได้ปลากระดีมาจากสุพรรณบุรีมาดูดิอยู่หน้าคุณทันด้วยทำง่ายๆเดี๋ยวก็เช็ดแล้วก็เดี๋ยวใส่กระปุกนี่ค่ะมาดูดิลูกใส่ข้าวคั่วใส่เกลือใส่อาจารย์ชูนะคะแล้วก็เคล็ดลับความอร่อยนะใส่น้ำปลาไปด้วยค่ะเทน้ำปลาอร่อยอร่อยไปมันจะเพิ่มรสชาติทำให้เค็มแต่เค็มนัวนัวอร่อยน้ำปลามาหนูหนูมาเลยตามมาเลยดูค่ะอันนี้ที่ทำไปแล้วทำไปก่อนหน้านี้อันนี้เป็นปลาจ่อมค่ะปลาจ่อมกุ้งกับปลาจ่อมปลาดูใกล้ๆค่ะเป็นกุ้งกับปลาผลกันค่ะทำไปเก็บไปกินเองนี่ค่ะมาใกล้ๆอันนี้แต่อันนี้เป็นปลาเฉยๆอันนี้เป็นปลาเฉยๆเป็นปลาจ่อมปลาจ่อมปลานี่ทำไว้ให้แม่เพราะว่าแม่กินกุ้งไม่ได้มันจิ้มเหงือกนะคะส่วนอันนี้อันนี้เป็นปลาจ่อมกุ้งอันนี้เป็นกุ้งล้วนค่ะนี่ก็ใส่ปรุงเสร็จแล้วเสร็จก็ใส่ไว้อย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเราใส่น้ำปลาด้วยนะไม่ได้ใส่เกลืออย่างเดียวค่ะแค่เดี๋ยวเวลานั่นนะมันจะเดี๋ยวมันจะอืดขึ้นมาอีกนี่ค่ะง่ายๆทำให้กินแล้วมันสะอาดนะถ้าอยากกินแบบคือพูดง่ายๆเราชอบกินปลาจ่อมดิบนะกินแล้วมันก็เราทำกินเองแล้วสบายใจค่ะสะอาดมาดูดิอันนี้ก็เป็นกุ้งซูมใกล้ๆเลยมีกุ้งค่ะหอมข้าวคั่วครัวใหม่ๆหอมมากเดี๋ยวพอมันเอาไว้ข้างนอกสักวันดูพรุ่งนี้พอมันเริ่มนั่นก่อน2วันก็กินได้แหละแล้วก็เอาใส่กระปุกแล้วก็ใส่ตู้เย็นค่ะเดี๋ยวจะมากินอวดนะเดี๋ยวจะมาโชว์ว่าเป็นยังไงอีกสัก2วันค่ะค่ะปลาจ่อมที่ทำวันนั้นเนาะที่ล้างกุ้งแล้วก็ปลาซิวกำลังจะเป็นค่ะเดี๋ยวอีกวันนึงก็เปรี้ยวแล้วค่ะแล้วก็ไม่ใส่ข้าวคั่วมากค่ะเพราะว่ากลัวเดี๋ยวมันจะเปรี้ยวเยอะใส่ข้าวคั่วนิดหน่อยก็ได้หอมอันนี้เป็นปลาจ่อมกุ้งปนปลาค่ะสมปะน้อยก็กุ้งจอมปลาปลาซิว
จะให้ดูประจอมบราซิลเฉยๆนะอันนี้เป็นประจอมบราซิลค่ะอันนี้ทำไว้ให้แม่มีแค่สองคาปูเวร์ล็อกคันปลาบราซิลตัวใสเหี้ยวเลยนะไม่ได้ใส่สารอะไรเลยนะธรรมชาติล้วนๆค่ะเกลือชูรสน้ำปลาเพราะว่าแม่เขาจะกินปลาได้แต่ว่ากุ้งมันจะมีเงี้ยงมีแต่อันที่เป็นปลามันอาจจะต้องอีกสักสองวันถึงจะเปรี้ยวค่ะอีกสองวันแต่กุ้งก็พรุ่งนี้ก็กินได้แหละกุ้งส่วนอันนี้ค่ะอันนี้เป็นประจอมกุ้งล้วนค่ะกุ้งล้วนเลยจ้ะแต่พรุ่งนี้ก็เริ่มเปรี้ยวแล้วยังกินได้นะจริงถ้าจะเอาไปปรุงบีบมะนาวอะไรก็กินได้เลยค่ะแต่ว่าจะให้ดีก็ให้มันเปรี้ยวด้วยตัวมันเองเลยหน้ามันก็จะออกมาเรื่อยๆมันจะมีน้ำด้วยเลยด้วยมันก็จะมีแก๊สมีอะไรนะครับปิดไว้นะมันก็จะมีแก๊สทำมันก็จะว่าง่ายกับง่ายนะจะว่ายากก็ยากเพราะว่าถ้าไม่ถึงเค็มมากก็ไม่อร่อยถ้าไม่ถึงเค็มก็เน่าได้ค่ะเน่าแบบเน่าเสียนะส่วนนี้ก็เป็นปลากระดีค่ะปลาล่าปลากระดีอันนี้ทำเองค่ะแต่ปลาล่าก็อาจจะต้องใช้เวลาหน่อยจะสัก 4-5 วันถึงจะเริ่มเปรี้ยวอันนี้เราทำกินเองเราก็ไม่ต้องรออันนี้มันเก็บไว้ในนานอยู่แล้วค่ะปลาล่าปลามันเก็บไว้ได้นานมันไม่เหมือนพวกประจอมมันจะเปรี้ยวตัวใสขาวสะอาดทำเองค่ะสะอาดอร่อยหรือเปล่าไม่รู้แต่สะอาด